ออสโต้ณัฐนันท์เบิ้ลแชมป์โลกเรือยืนเยาวชนศึกวอเตอร์เจ็ตเวิลด์ซีรีส์2024กีฬาวันที่14ตุลาคม2567 14:52 น.น้องออโต้ณัฐนันท์กีนพันธ์นักเจ็ตสกีดาวรุ่งทีมชาติไทยประกาศศักดาเบิ้ลแชมป์โลกเรือยืนเยาวชนในศึก WGP1 Water Jet World Series 2024WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ฮาวาซูกรังปรีที่แดนมริกันได้สำเร็จโดยคว้าทั้งแชมป์รุ่นจูเนียร์13ถึง15ไวเออร์ SKIC/LITES ไปก่อนหน้านี้และล่าสุดไม่พลาดยึดแชมป์3สมัยติดในรุ่นจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต็อกแถมทำเพอร์เฟกต์เกมชนะรวดทุกโมโตทั้ง3ครั้งอีกต่างหากโดยเจ้าตัวสุดดีใจที่ได้เป็นแชมป์ในสนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของโลกถึง43ปีพร้อมฝากคู่แข่งให้ไปหัดขับให้เก่งๆขึ้นกว่านี้จะได้ไม่ต้องมานั่งประท้วงกันทุกปีให้เสียอารมณ์ทัพนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF คว้าแชมป์โลกเพิ่มได้อีก1รุ่นเป็นรุ่นที่7ในศึกเจ็ตสกีWGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024หรือ World Final Tournament อันเป็นตำนานของวงการเจ็ตสกีโลกที่เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาจากน้องออโต้ณัฐนันท์กีนพันธ์นักแข่งดาวรุ่งเบอร์เรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม T211 จากทีม T211 Racing ทีมที่ก่อนหน้านี้คว้าแชมป์เรือยืนเยาวชนไปแล้วรุ่นหนึ่งคือจูเนียร์13ถึง15ไวเออร์ SKIC/LITES ส่วนอีกรุ่นที่เจ้าตัวตั้งความหวังเอาไว้ที่จะเป็นแชมป์โลกให้ได้คือจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต็อกออสโต้ณัฐนันท์ซึ่งในโมโตสแรกถึงแม้จะออกสตาร์ทไม่ดีแต่สุดท้ายออสโต้ก็ค่อยๆไล่แซงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3จาเกคอบบีนักแข่งเจ้าถิ่นจากเลฟฮาวาซูซิตี้เข้าเส้นชัยเป็นที่1ส่วนจาเกคอบบีและเครื่องหมายสี่เหลี่ยม883กาวินฮอกการ์ดตามมาเป็นที่2และที่3จากนั้นโมโตที่2ออโต้ยังคงขับได้อย่างมั่นใจขึ้นเรื่อยๆออกสตาร์ทขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบขณะที่จาเกคอบบีและกาวินฮอกการ์ดก็ตามมาเป็นที่2และที่3เช่นเคยก่อนที่โมโตสุดท้ายฟอร์มของออโต้ก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องชิงเหลี่ยมออกนำไปก่อนและเข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบเป็นที่1ในไฟนอลโมโตทัมเพอร์เฟกต์เกมชนะรวดทุกโมโตอย่างยอดเยี่ยมโดยสรุปคะแนนรวมทุกโมโตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม T211 ณัฐนันท์กีนพันธ์มี180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ WGP1 Water Jet World Series 2024ฮาวาซูกรังปรีในรุ่นจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต็อกไปครอง3ปีซ้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3จาเกคอบบีและเครื่องหมายสี่เหลี่ยม883กาวินฮอกการ์ดขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2และ3ตามลำดับซึ่งนับเป็นแชมป์โลกที่2ของเจ้าตัวในศึกครั้งนี้แถมยังทำสถิติสุดยอดด้วยการทำเพอร์เฟกต์เกม
ั้ง3สมัยอีกต่างหากหลังการเบิ้ลแชมป์โลกที่อเมริกาเป็นรุ่นที่2ได้สำเร็จน้องออโต้ณัฐนันกีนพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจว่ารู้สึกดีใจมากที่มาคว้าแชมป์ในศึกเวิลด์ไฟนัลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง43ปีเข้าให้แล้วโดยรุ่นจูเนียร์13ถึง15วัยSKI4/LITES ตนได้เป็นปีที่2ส่วนรุ่นจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต็อกได้มา3สมัยแบบเพอร์เฟกต์เกมทั้งหมดไล่ตั้งแต่13 14 15เต็มอายุเลยก็อยากฝากถึงคู่แข่งด้วยว่าให้ไปพัฒนาตัวเองหัดขับให้เก่งๆกว่านี้ต่อไปจะได้ไม่ต้องมาประท้วงกันอีกเพราะที่ผ่านมาตนโดนทุกปีปีแรกก็หาว่าเรือตนแรงไปปีต่อมาบอกตนใส่กล่องโมเทคอีเรียกว่าจ้องจะดิสควอลิฟายตนท่าเดียวส่วนถ้าให้เปรียบเทียบงานเวิลด์คัพที่บ้านเรากับสนามนี้ตนคิดว่าเวิลด์คัพจัดได้เรียบร้อยกว่าเช่นเดียวกับคู่แข่งที่สนามเมืองไทยก็ฝีมือดีกว่าส่วนที่นี่คู่ต่อสู้ค่อนข้างง่ายในการได้แชมป์สำหรับผลงานของนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ครองตำแหน่งแชมป์โลก WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ที่เลฟฮาวาซูไปแล้ว7รุ่นคือออยอัธพลคุณสาในรุ่น Pro M V E T E R A N S R U N A B O U T Limited โตละวรรณกรเมธานิธิกุลจากรุ่น N O V I C E R U N A B O U T 1100สต็อกแชมป์กสิดิษฐ์ธีรประทีปรุ่น Pro M R U N A B O U T S U P E R S T O C K น้องปอยปอยพริมรถคุณสารุ่น W O M E N S R U N A B O U T 1100สต็อกบอยสุภัทรัตฟูตระกูลจากรุ่น Pro M R U N A B O U T 1100 Open และน้องออโต้ณัฐนันท์กีนพันธ์รุ่นจูเนียร์13ถึง15วัยSKI4/LITES กับจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต็อกเป็นรุ่นล่าสุดตั้งแต่อายุ13ถึง14ลบ15ปีเต็มอายุเลยเพื่อไทยย้ำแก้รัฐธรรมนูญต้องฟังทุกฝ่ายเชื่อประชาชนเข้าใจยันรัฐบาลเอาจริงการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 21:05เพื่อไทยย้ำแก้รัฐธรรมนูญต้องฟังทุกฝ่ายเชื่อประชาชนเข้าใจหากแก้ไขไม่ทันตามที่เคยหาเสียงไว้ยืนยันรัฐบาลเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเสร็จไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยประกาศไว้ตอนหาเสียงเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็เดินหน้าอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมศึกษาแนวทางการทำประชามติจนมีการเสนอแก้กฎหมายเราดำเนินการอย่างมีความคืบหน้าชัดเจนแต่ต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนนโยบายใดก็ตามต้องฟังเสียงพรรคร่วมด้วย
นายอนุสรกล่าวต่อว่าเท่าที่ตนเห็นสัญญาณก็ไม่ได้หมายความว่าทุกพรรคการเมืองไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยแก้เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าควรดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมยึดโยงและฟังเสียงประชาชนเช่นระหว่างรอการแก้ทั้งฉบับเราก็เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับการทำให้ประเด็นจริยธรรมชัดเจนขึ้นบางพรรคไม่อยากให้แก้เพราะกลัวจะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวซึ่งพรรคเพื่อไทยก็รับฟังเช่นเดียวกับการแก้ทั้งฉบับที่ต้องรอบคอบเป้าหมายของรัฐบาลเราตั้งใจให้เสร็จทันการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่เมื่อมีเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเสียงของประชาชนรวมถึงสว.เราต้องรับฟังและดำเนินการให้รอบคอบรัดกุมเพราะต้องไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งเมื่อถามว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทันตามที่หาเสียงไว้พรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าเชื่อว่าประชาชนเข้าใจและเห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ซึ่งจะเห็นได้จากการเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกประชามติแต่เมื่อมีเสียงสะท้อนจากพรรคร่วมหรือสว.ออกมาก็ต้องรับฟังตนเชื่อว่าประชาชนเข้าใจและทุกฝ่ายก็ระวังร่วมกันเพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรสุ่มเสียงแต่กลับมีสารพัดม็อบจ่อลงถนนแล้วประเทศชาติบอบช้ำมานานและทุกคนเอาใจช่วยกันให้รัฐบาลอยู่ครบเทอมดังนั้นจึงเชื่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่เสร็จจริงๆก็คงใกล้เสร็จเต็มที่ไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่นอน